ก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายแคมเปญในวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบครับขอเชิญแมนเทอร์หมูและแมนเทอร์โทนี่ครับผมก็แบบเฮ้ยเรื่องอะไรอีกอะแบบมันมีบอกบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยทีมโซเนียครับแคมเปญนี้แมนเทอร์โซเนียไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นแมนเทอร์ครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะแมนเทอร์โซเนียได้ส่งตัวแทนมาแล้วครับขอเชิญแมนเทอร์พลอยครับเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับผมรู้สึกว่าดีใจมากๆปกติเห็นแต่ในทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะการทำงานโฆษณาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวมากนะในแคมเปญนี้กลัวมากเลยกลัวพลอยกลัวพลอยทำไม่ได้กลัวพลอยไม่เข้าใจโจทย์หวังว่าพลอยน้องพลอยคงไม่หนีกลับบ้านก่อนจะทำชาเลนจ์เป็นกำลังใจให้ครับน้องพลอยอย่ากลัวนะครับเพราะพี่กลัวดีมากดีมากแบงค์ดีมากอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะดีมองอุ้ยดีต้องดีมากดีมากวะฟีลลิ่งดีนะเฮ้ยเขาทักกลับป่ะเขาทักกลับป่ะเฮ้ยเฮ้ยผมถ่ายรูปให้คุณนะเดี๋ยวไปแลกไลน์กันไปต่อได้แน่นอนคนนี้ชอบโทนี่นะคะเขาแบบดูมีความสุขกับการทำงานครั้งนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ออกมาได้ดีกว่าที่พลอยคิดเยอะเลยเก่งมากต้องเจออยู่วะเอ้ยอยู่ไหนวะเขินนะเจอปริมอ่ะคือผมว่าชอบปริมมานานแล้วแล้วก็แบบได้มาทำเป็นเหมือนจีบปริมก็ค่อนข้างเหมือนชีวิตจริงนิดนึงดีดีดีมากดีมากดีมากเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินมาขายของนิดนึงสิ่งนี้ที่เราเป็นห่วงมากที่สุดในการทำการแสดงของน้องๆหัวเว่ยนะว่าสามไอถ่ายอะไรก็สวยแบงค์เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะก็ถือว่าเป็นสเต็ปก้าวหน้าไม่ได้ถอยหลังให้กับทีมโทนี่จริงๆเราชอบตั้งแต่เทคแรกแล้วที่แบงค์ทำทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนหมดทีมเราเฟี้ยวเงาะมากเลยบ๊อบบี้ไปเลยซ้อมเลยซ้อมไปซ้อมแล้วครับจริงแล้วครับเฮ้ยสาวๆสวยเว้ยเฮ้ยสวยเขาเล่นกับเราด้วยเว้ยเฮ้ยมีลุ้น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 ตามหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นด้วยเฮ้ยงานนี้ถ่าย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 รีบถ่ายจะรีบไปถ่ายถ่ายยินดีครับยินดีครับไปไปเดินตามต่อตามต่อตามต่อเขาดูธรรมชาติดีนะเขาชอบป๊อปปี้เก็บทุกเม็ดเขาเหมือนแบบเก็บดีเทลทุกอย่างอะดูธรรมชาติดูไม่ติดขัดไม่เขินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งโน้นฝั่งโน้นเข้ามาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโบกมือก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขอผมถ่ายรูปก่อนเฮ้ยขอผมถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งไปรอผมด้วยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วไหนที่สุดโอ้ยแต่นี่ก็ให้ความเป็น first love จริงๆนะนี่เข้าไปเลยนั่งในฝันนั่งในฝันขอถ่ายรูปหน่อยครับสวัสดีครับเอ้ยโล่งใจฮะรวมๆถือว่าพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำโอ้ยโนวา 3i ถ่ายอะไรก็สวยไปดีมากYes. ปาดปลอมแล้วแม่เอาคิมก่อนถ้าพูดตรงๆก็คือผมก็เอาโอกาสของพี่พอมาครับแต่ผมว่าพี่หมูเขาไม่ได้เล็งพี่พอให้ทำแคมเปญนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่แบบวันนี้พอเสียใจนะทำไมถึงพี่หมูแบบไม่ให้พอลองอย่างน้อยถึงไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมไม่ให้พอแบบได้ลองหน้าเซตเลยแบบแค่ลองก็ได้ว่าจะพอได้รู้ว่าพอทำได้หรือพอทำไม่ได้ acting ไม่ใช่ทางของพอสมมติถ้าเกิดแคมเปญหน้าพอไม่ได้ลองอีกพอก็คิดว่าพอก็ไม่เหมาะสมที่อยู่ในรายการนี้แล้วพอก็อาจจะออกก็ได้มันก็น่าคิดถ้าเราแพ้วันนี้ใครควรจะได้เข้าห้องดับพี่พลอย it's my first time working with youIt was great. You were a great help. You were there to like calm me and like, yeah, you can do it. Just
you know, slow it down and just do what I do. Remember the words. You keep helping me to like remind me the words. Thank you so much. Without you, I would be messing up the words. So thank you, Pploy. ตอนที่พูดแท็กไลน์นะครับเป็นความแอนดี้เลยตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นคือแอนดี้เลยตอนนั้นพี่พลอยก็มาดูมอนิเตอร์ด้วยคิมผมพี่พลอยดีใจทั้ง3คนแบบช็อตนั้นมันดูเท่มากหัวเว่ยโนวาสามไอถ้าอะไรก็สวยยายดีมากไอ้เราฟังครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้ง3ทีมแล้วนะครับใครเป็นคนชนะครับผู้ที่ชนะแคมเปญนะคะจากทางหัวเว่ยสมาร์ทโฟนนะคะ Nova 3i ในวันนี้นะคะก็คือทีมของคุณหมูอาสวาพอใจกับผลการตัดสินของโคเวอร์ครั้งนี้ไหมครับก็ต้องพอใจสิครับชนะแล้วจะเอาอะไรล่ะครับโอเคครับจริงๆปารีสตอนนี้อากาศดีมากนะครับไม่ต้องรีบกลับนะครับ take a long vacation เราดีใจมากครับที่เมนเทอร์พอยอยู่กับเรานะครับแอบเสียเซว่าฉันเป็นเจ้าแม่การแสดงนะเนี่ยฉันทำให้เธอชนะไม่ได้เครียดแบงผมแอบน้อยพี่โทนี่เพราะว่าพี่โทนี่บอกว่าคนที่ทำแคมเปญคือคนที่ต้องเข้าห้องดำผมแค่รู้สึกว่าแคมเปญถ้าผมไม่อยากทำแคมเปญแปลว่าผมจะเป็นเซฟโซนหรอก็อย่าแพ้บ่อยเพราะว่าเราก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันเราไม่อยากเห็นสภาพพวกนายเป็นแบบนี้เสียใจแบบนี้สู้ๆถ้าพี่หมูรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกว่าเขามีความต้องการสิ่งนี้มากแค่ไหนอ่ะพี่หมูต้องส่งกลับมา Why do you need to be in the game ก็จากมาสเตอร์คลาสทุกอันนะครับวิลเลมจะมีกำแพงเซฟโซนแต่วิลเลมก็พยายามดึงทุกอย่างออกมาในทุกมาสเตอร์คลาสครับแต่วิลเลมพยายามจะโชว์ออกมาว่า I'm here to be the face I'm here to do the best I could be คือทีมผมเป็นทีมอินเตอร์อย่างที่พี่หมูรู้ใช่ไหมก็คือผมพยายามที่จะทำให้ภาษาไม่ใช่ปัญหามากที่สุดเรามาแข่งเพื่อนๆหรือมาแข่งเพื่อตัวเองทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งทีมครับก็คือถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะทีมแพ้ไม่ใครก็ใครต้องมายืนจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับที่ผมมาตรงนี้ผมอยากจะมาเรียนรู้อยากที่จะเป็นในสิ่งที่อินดัสทรีนี้ต้องการมาสเตอร์คลาสผมยืนเป็น1ใน3มา2รอบแต่ไม่ชนะนี่ผมไม่เสียใจผมดีใจที่ว่าผมได้เรียนรู้แล้วมีคนเห็นว่าเออมันถูกต้องผมได้ใช้มันจริงๆแล้วมันเห็นผลจริงทุกๆการเรียนรู้แล้วคิดว่ามันเร็วพอไหมครับ I could do it ครับพี่หมู I promise สำหรับทีมโทนี่พี่พูดตรงๆเลยตั้งแต่ทำมา4 challenge พี่ไม่เคยเห็นยูชนะเลยทีมโทนี่ challenge ที่1ไม่เคลียร์ challenge ที่2พี่พูดตรงๆเลยว่าพี่เหมือนโดนปล้นชัยชนะไปพี่มีคำถามเดียวว่าทำไมพี่รู้สึกว่าเมนเทอร์โทนี่เนี่ยเล่นเกมกับพี่อยู่ทำไมถึงไม่คนส่งคนที่อ่อนที่สุดในทีมเข้ามาเขาพยายามจะเล่นเกมกับพี่หรือเปล่ามันเริ่มคิดว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับเล่นเกมแต่ว่าที่บอกว่าเมื่อวานได้3คนได้ทำแชลเลนจ์ครับแล้วก็อีก3คนไม่ได้ทำ3คนที่ไม่ได้ทำเขาไม่รู้สึกไม่แฟร์ที่จะส่งเขาเข้ามาในห้องนี้ครับ As of now ไม่มีคำว่าแฟร์นะครับ It's a game It is really a game ถ้าถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจถ้าพวกคุณยังไม่เข้าใจว่านี่คือเกมพี่ช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วเพราะเมนเทอร์คุณไม่เข้าใจพี่บอกตรงๆพี่อยากให้โอกาสทั้งคู่เพราะพี่คิดว่าทั้งคู่ยังมีศักยภาพพอที่จะเรียนรู้แต่มันคือเกมแล้ววันนี้เกมที่พี่จะเล่นก็คือเสียใจด้วยครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสจริงชีวิตจริงมันไม่แฟร์จริงอะสิ่งแรกคือต้องยอมรับแต่การที่จะมาหาว่าทีมเราปล้นอะนี่คือมันนอกเรื่องแล้วครับมันไม่ใช่เราไปปล้นอยู่ซะหน่อยแต่มันคือว่าลูกค้าแค่ไม่ชอบรูปผมของยูยิ่งถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลอะสิ่งพวกนี้ต้องมองข้ามไปพี่โทนี่ตัดสินที่จะเลือกกูเลี้ยงเข้ามาในห้องนี้แล้วก็respect เลยครับแ
ผลออกมาแบบนี้แล้วอะเราก็ที่บอกยอมรับมันไป move on The first thought in my mind was like shit like both of them went home so much stress I don't know อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำรายการนี้เนาะพอเห็นพี่หมูเดินเข้ามาก็แบบก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้อง react แบบนั้นนึกออกไหมโทนี่ครับครับพี่ไม่ได้ expect จะเห็นวิลเลียมเลยวันนี้พี่ว่าวิลเลียมเป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในทีมอยู่แล้วทำได้ดีพี่ไม่รู้ว่าอยู่เล่นเกมกับพี่หรือเปล่านะส่งวิลเลียมเข้ามาเนี่ยจริงๆเขาตัดสินใจถูกแล้วล่ะแต่เขาสร้างซีนดราม่าซึ่งมันคุ้นมากอะไรแบบเนี้ยมันคุ้นมากไม่เล่นเกมเลยพี่ก็เมื่อวานรอให้โอกาส3คนคนที่ทำได้ดีน้อยที่สุดก็คือวิลเลียมครับอะไรที่สามารถพยายามที่จะทำให้เราแบบดูอ่อนแอลงได้เขาทำหมดอยู่แล้วสำหรับพี่นะครับ challenge 1และ2พี่ไม่เคยถือว่าทีมอยู่ชนะเลยคือนอกจากพี่หมูก็เป็นเมนเทอร์แล้วเป็นกรรมการด้วยเหรอกรรมการตัดสินไปแล้วไงเราชนะแล้วเขายังอะไรอีกอะส่งผลงานแรกที่มันอันเคลียร์ยูก็ชนะไปเพราะฉะนั้นยูก็อยู่ในโลกของความอันเคลียร์ What is this คืออะไรอะOh my god พี่หมู so scared William William ก็やっぱり強敵になると思ったから選んだんだと思うก็กลัวทีมโทนี่ because ทีมโทนี่ก็มีคนเก่งถูกต้องแล้วที่ต้องกลัวว่าต่อไปนี้ก็คือยังไงเราก็ต้องชนะอีกโอ้ come on if you don't see it now oh my gosh my heart was already like this you know ที่ให้กลับมาเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะจริงๆวิลเลียมดีกว่าเยอะเนี่ยยิ่งอยู่พี่ก็ว่ายิ่งถ่วงเพราะฉะนั้นเอาไปเลยเพราะถ่วงแน่นอนเชื่อพี่จะทำอะไรไม่ได้หรอกอันนี้เพราะต้องขอบคุณพี่หมูนะแต่สิ่งที่พี่หมูพูดอ่ะพี่หมูก็รู้ว่าพี่หมูโกหกตัวเองอ่ะเพราะก๊อฟเป็นคนเก่งพี่หมูก็เห็นอันนี้ก็แล้วแต่คนมองสำหรับพี่ตอนนี้ก๊อฟคือหินพูดได้ครับลูกหมูทั้ง5กำลังตกอยู่ในอันตรายกับพ่อใครเข้าห้องดำโดนตัดแน่เลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่หมูอย่าเพิ่งไปค่ะไม่ถ่วงค่ะเพราะว่าหาคนแบบนี้ได้ยากพูดกับพลอยคราวหน้าช่วยเอาแว่นฟันปลาออกด้วยนะคะพี่น้องพลอยนี่ไม่ใช่ฟันปลานี่หวีสับครับใส่มาสับน้องพลอยกับโทนี่เต็มที่เลยครับอ้าวลุงยอมรับอีกโถสูงไวใช้หวีสับแล้ว What is this he just won one game he acts like fucking won the whole thing I don't understand อะไรวะเฮ้ยงงเลยแบบอะไรอะพี่พูดอะไรวะโอเค look hey you see what's happening he's fucking play game ขอร้องเลยให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไว้นี่คือสิ่งตัวอย่างที่ไม่ดี we gonna fight like a man let's go ไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะโทนี่แข็งแรงพอแล้วโทนี่เก่งกับพลอยได้ซ้ำทำได้อยู่แล้วพลอยเราเชื่อว่าพลอยเข้าใจเราฟิลเนี้ยโทนี่เอาเวลาไปทำแคมเปญให้มันชนะแบบขาดๆดีกว่านะครับณเวลานี้สนุกไงเพิ่งชนะเขาก็พูดอะไรก็พูดแหละสิ่งที่พี่หมูทำอ่ะมันหนังซ้ำอ่ะพอดูมาแล้วอ่ะผู้ชมก็ดูมาแล้วป่ะ